ก็เข้าสู่ในช่วงของตอบคำถามแล้วกันฮะเพราะว่าน้องส่งคำถามมาน้องๆครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงในเรื่องราวหรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ในเรื่องแบบนี้นะฮะให้คุณใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องราวหรือว่าเป็นเหตุผลของผมข้างเดียวนะฮะและเป็นการอ้างอิงเอาจากตำราเล่มนู้นเล่มนี้นะฮะกับคำสอนของครูบาอาจารย์นะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถมีสิทธิ์ในกระบวนความคิดทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของคำตอบนะฮะเพราะอันนี้เป็นเรื่องราวที่น้องถามมาด้วยความสงสัยก็ต้องใช้การพินิจพิเคราะห์กันพอสมควรฮะอ่ะมาเป็นเรื่องแรกเลยดีกว่าฮะน้องๆครับน้องถามว่าในเรื่องของวิญญาณฮะอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแอร์เย็น แอร์เย็นมาก การที่น้องถามมาว่าการที่วิญญาณมาหาในฝันหมายความว่าไงครับเพราะพ่อผมนั้นก่อนตายนั้นติดเหล้ามากโอ้โหคือจริงๆอันเนี้ยไม่เดี๋ยวนะพี่เลียวจะขอบอกก่อนว่าเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่ามีการพูดแล้วก็บอกต่อหรือว่าเป็นแล้วก็เป็นคำสอนต่อๆกันมาว่าผู้ที่ดื่มเหล้าคือเมลัยเข้าปากจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่สิ้นชีวิตไปนะฮะผู้นั้นเนี่ยจะต้องดื่มน้ำทองแดงถูกไหมนะฮะเคยได้ยินใช่ไหมฮะน้ำทองแดงนั้นมันสีอะไรล่ะมันออกเป็นสีเหมือนกับสุราเป๊ะเลยนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าอุ้ยเมื่อก่อนมันไม่มีการใส่สีนี่เป็นเหล้าขาวถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลผมถึงต้องบอกว่าใช้ดุลพินิจของแต่ละคนที่บอกคำว่าน้ำกระทะทองแดงเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องตรงนี้อันที่หนึ่งผมแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับกรณีของคุณพ่อเสียชีวิตเพราะติดเหล้ามากอันเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะฮะสำหรับผมที่เคยพูดเอาไว้นะพระอาจารย์ภัสกรท่านเคยเทศเอาไว้เลยนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆรูปก็บอกว่าถ้าเราเห็นนะฮะน้องๆที่ค่อนข้างจะเป็นออทิสติกนะเขาบอกว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นเป็นพวกที่ดื่มเหล้าเยอะเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าตอนที่ดื่มเหล้าเนี่ยขาดสติไม่สมประกอบพอมันสัมปชัญญะมันไม่ครบพอเสียชีวิตไปเสร็จปุ๊บเกิดมาอีกครั้งหนึ่งก็เด๋อดานะฮะเพราะฉะนั้นเกิดมาก็จะไม่ครบก็จะเป็นประเภทแบบนั้นนี่คือบุพกรรมที่ท่านสอนกันมานะฮะแต่อีกในหนึ่งก็คือว่าที่บอกว่าวิญญาณมาหาในฝันนั้นพอบอกว่าวิญญาณมาหาในฝันอันนี้ก็ต้องมาพูดกันก่อนว่ามาหาแบบไหนมาหาแบบปกติหรือเปล่ามีนะฮะคือผมได้เคยคุยกับน้องที่เขามีสัมผัสอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ฟังครับคำว่ามีสัมผัสพิเศษสามารถเห็นได้เลยนะฮะเห็นได้แล้วแต่ละคนที่ผมคุยด้วยทุกคนเห็นหมดต่างกรรมต่างวาระเวลาเจอกันต่างกรรมต่างวาระถามว่าเห็นหมดไหมเห็นหมดฮะนั่งกันอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่นั่งห่างกันเรียกว่าอีกคนนึงอยู่บันไดข้างนี้อีกคนนึงอยู่ตรงระเบียงส่วนอีกคนนึงอยู่ในครัวแต่เมื่อบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้ง3คนนี้ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเห็นเหมือนกันผมไล่ถามทีละคนว่าเฮ้ยเห็นอะไรเธอเห็นอะไรเฮ้ยเธอเห็นอะไรทั้ง3คนให้คำตอบเหมือนกันนะว่าเห็นในสิ่งที่ทั้ง3คนเห็นเหมือนกันการที่ทั้ง3คนเห็นเหมือนกันอย่างเช่นเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาอ่ะง่ายๆเดินเข้ามากำลังจะเข้ามาธรรมสถานแต่ผมน่ะไม่เห็นแต่น้อง3คนน่ะเห็นพอเห็นแบบเนี้ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เขามาแบบเหมือนกับมาขอบุญอ่ะผมถามน้องคนนี้เลยว่าเธอเห็นเขาใส่เสื้อสีอะไรรูปร่างเป็นยังไงแล้วเข้ามาสภาพไหนพอเสร็จปุ๊บไปถามไอ้น้องคนนี้เธอเห็นเขาแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรสภาพแบบไหนแล้วก็ไปถามอีกคนนึงมันตอบเหมือนกันหมดเลยอยู่กันคนละที่นะฮะ ไม่มีการนัดกันไม่มีวอลไม่มีในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะตรงนั้นไม่มีอยู่ในมือแต่ทั้ง3คนพูดเหมือนกันหมดถามว่าเห็นไหมเขานัดกันหรือเปล่าน่าคิดครับเรื่องราวแบบนี้ผมเทสหลายๆคนนะน้องๆที่เดินเข้ามาแล้วก็มาคุยกับพี่เลียวเนี่ยผมเทสหลายๆรอบปรากฏว่าเขามีเรื่องนี้จริงๆแต่ไม่สามารถจะพูดกับใครได้การที่ไม่สามารถจะพูดกับใครได้เพราะว่าไอ้คนคุยด้วยกลัวไม่ยอมรับแล้วจะหาว่าไอ้เนี่ยบ้าแหละบางครั้งต้องยอมรับฮะถูกไหมเพราะหลายเรื่องที่คุณไม่รู้หรอกว่าในตัวเขามีคุณเคยรู้ไหมว่าใครสักคนหนึ่งข้างๆคุณเขามีฝ่ายอยู่กลางหลังไม่รู้ใช่ไหมเพราะเขาใส่เสื้อผ้าปิดไงเหมือนกันฮะเรื่องราวแบบนี้คุณไม่รู้หรอกว่าเขามีเพราะเขาไม่พูดให้คุณฟังคุณไม่เห็นไงแต่พอเขาบอกปุ๊บเฮ้ยฉันมีฝ่ายอยู่กลางหลังแกเชื่อไหมเชื่อเพราะมันสามารถเปิดให้เห็นได้แต่บอกว่าเฮ้ยฉันมีสัมผัสพิเศษว่าแกเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะกูสัมผัสไม่ได้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันต่างกันแค่นั้นล่ะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยต้องบอกก่อนว่ากรณีตรงนี้วิญญาณที่มาหาในความฝันมาแบบไหนถ้ามาแบบมาพบมาเจอก่อนวันเขาเรียกว่าภายในระหว่าง7วันเขาเรียกว่าอันนี้มาเยี่ยมแต่ถ้ามาหลัง7วันไปแล้วอันเนี้ยเรียกว่าให้คุณเตรียมทำบุญเลยนะฮะเตรียมทำบุญส่งได้เลยนะฮะเรียกว่ามาขอบุญนะแล้วต้องเป็นสังฆทานชุดใหญ่นะฮะสังฆทานชุดใหญ่เพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าคุณพ่อตอนสิ้นติดเหล้าถูกไหมผมไม่รู้ว่าณตรงนั้นเป็นตับแข็งหรือคือนอนท่านตอนเสียเนี่ยท่านเสียแบบไหนก็ต้องรู้อีกฮะนี่แหละบางทีมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างบอกปุ๊บก็มันก็ไม่ได้บางคนนะฮะเรียกว่าเฮ้ยแขนขาแข้งหมดแรงนะฮะไม่รู้จะเป็นมันเป็นเพราะอะไรผมแนะนำนะฮะใครที่ขาแข้งหมดแรงหรือว่ามีตรงนั้นเวลาจะคุณจะอุทิศนะฮะยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถอุทิศได้นะฮะถ้าคุณมองว่าถ้าเขาอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะครับแขนขาเนี่ยเริ่มหมดแรงทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยไหวรีบทำบุญเลยฮะทำบุญแบบไหนไม่ใช่ทำบุญแบบทั่วๆไปทุกสิ่งอันเมื่อมีสิ่งผิดปกติคุณก็ต้องทำบุญที่มันแปลกขึ้นแบบไหนฮะไม่ใช่ตีลังกาทำบุญคงไม่ใช่ฮะผมจะบอกว่าให้คุณไปหาพระพุทธรูปที่เขาทิ้งตามต้นโพเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายที่คิดว่าเฮ้ยเป็นพระที่ไม่สมประกอบแล้วเอาไปทิ้งคนโพไอคนทิ้งมันจะรับกรรมให้คุณไปหาพระที่ชำรุดทรุดโทรมนำมาซ่อมแซมซะนะฮะอย่างน้อย5องค์ฮะอย่างน้อย5องค์นะสร้างขึ้นมาแล้วอุทิศคือทำให้สวยเลยเอามาซ่อมทำให้สวยแล้วก็นำไปไว้ในที่ที่พอเหมาะพอควรฮะนั่นละแล้วอธิษฐานผลบุญในการที่คุณซ่อมพระพุทธรูปตรงนี้มอบให้กับผู้ที่เขาเจ็บป่วยได้ผลฮะผมจะบอกให้ไอ้ประเภทที่1เอาหมาไปปล่อยวัดเนี่ยเตรียมตัวฮะหมายังปล่อยของฟรีไม่มีในโลกฮะเมื่อคุณเอาหมามันไปตรากตามปล่อยวัดได้ในช่วงชีวิตช่วงบั้นปลายชีวิตคุณก็จะเหมือนตัวนั้นโดนปล่อยหมดไม่มีใครเหลียวแลฮะต่อมาไอ้ประเภทยิงหมาล่าเนื้อนะฮะหรือว่าฆ่าเพื่อการกีฬาอันเนี้ยตัวบุพกรรมรุนแรงฮะเพราะก่อนสิ้นชีวิตส่วนไหนที่เขาเคยทรมานกับสัตว์ตรงนั้นมันจะไปเป็นส่วนนั้นกับคนคนนั้นฮะชอบตีไก่มีแน่นอนที่สุดฮะจุดจบของคนตีไก่เป็นยังไงฮะตาเริ่มแตกหมายถึงว่าช่วงแก่ตัวลงไปเนี่ยตาจะเป็นตาฟางเริ่มแตกนะฮะแล้วปากเนี่ยจะมีลักษณะคือปากงุ้มเหมือนอะไรงุ้มเหมือนไก่ มันจะเขาเรียกว่าปากครุฑเนี่ยแต่จริงๆปากงุ้มแล้วอาการเนี่ยคล้ายๆกันนี่คือ 80% ของคนที่บุพกรรมที่ชอบตีไก่พอไก่ตัวนี้แพ้ปุ๊บกูฆ่าลงหม้อนี่ฮะบอกแล้วว่าของฟรีไม่มีในโลกธรรมชาติย่อมมีธรรมชาติในเมื่อเราฝืนธรรมชาติในการฆ่าสัตว์มันก็จะกลับมาเหมือนกันแต่ถ้าฆ่าเพื่อการอาหารนั้นไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไม่บาปนะคำว่าไม่เป็นไรในที่นี้หมายถึงว่าก็ขออุทิศนะฮะเนื้อหนังมังสานี้เป็นบุญเพื่อที่จะเสริมกำลังในการสร้างความดีต่อไปมันก็มีนะฮะคือมันก็ต้องมีแหละไม่ใช่ว่าอะไรหลายอย่างคือ5อาชีพที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงห้ามเอาไว้แต่ละอาชีพเนี่ยสร้างรายได้มหาศาลฮะห้ามค้ายาพิษเงี้ยนะพวกยาเสพติดเนี่ยยาพิษนะฮะห้ามค้าอาวุธโอ้โหเอามาซื้อกันฆ่ากันเนี่ยนี่เห็นไหมความรุนแรงห้ามค้ามนุษย์โอ้ยค้านู่นค้านี่โอ้เยอะฮะนะฮะคือมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ต้องบอกก่อนว่ามันมีปัจจัยมากมายในกรณีนี้วิญญาณนะฮะผมถึงได้บอกว่าให้รับรู้ก่อนว่ามาแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณมาหาในฝันคุณสันนิษฐานได้ไว้ก่อนนะว่าอย่างน้อยคุณพ่ออาจจะมานะฮะอาจจะมาบอกเล่า90ให้คุณทำบุญก่อนเลยนะฮะยังไงก็จะมาเยี่ยมจะมาขอบุญยังไงก็ทำให้นะครับอุทิศบุญให้กับคุณพ่อนะฮะหลังจากนั้นสังฆทานต้องสังฆทานชุดใหญ่นะครับเพราะว่าแล้วก็ถวายไตรจีวรด้วยคือเอาอาภรณ์ให้กับคุณพ่อนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ทำช่วยในเรื่องของงานแท้งน้ำหรือว่าการเกี่ยวกับในเรื่องของสายประปาเพราะคุณพ่อเนี่ยติดเหล้าก่อนเสียชีวิตนะครับการที่ทำบุญด้วยน้ำเนี่ยอานิสงส์ตรงนี้แรงครับนะฮะก็ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองคือคนทำเนี่ยได้แน่ๆแต่คนตายได้ไหมคนตายก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นนะฮะก็ไปชำระล้างนะฮะร่างกายนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ต่อมาคนต่อมาฮะถามว่าพี่เรียวครับคำว่าปาฏิหาริย์ความรักมีจริงไหมครับโอ้โหขนลุกเลยนะฮะผมรอแฟนกลับมาฮะก็แหมน้องคืออย่างนี้ความรักเนี่ยคือผมจะเห็นน้องๆผมนะครับใน Facebook ส่วนใหญ่อาภัพกันเหลือเกินฮะเดี๋ยวนี่นู่นนั่นแล้วมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเอาจริงๆนะมันก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้ว่าอุ้ยคือน้องให้ความสำคัญมากขนาดเป็นชีวิตจิตใจเป็นบางคนบอกโอ้โหนี่เขาคือชีวิตจริงๆไม่ใช่ฮะน้องไปอุปมาเองว่าเขาคือชีวิตแต่จริงๆแล้วชีวิตเราเป็นของเราครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกก่อนว่าเรื่องความรักปาฏิหาริย์ความรักนั้นมีจริงไหมมันขึ้นอยู่กับบุญพาวาสนาส่งนะครับเรื่องราวของปาฏิหาริย์ความรักหลายคนพยายามอธิษฐานฮะอธิษฐานขอให้เธอกลับมาต้องบอกก่อนว่า1คุณสำรวจตัวเองแล้วหรือยังนะฮะได้สำรวจตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเฮ้ยตัวเรานั้นมีข้อผิดพลาดอะไรถ้าเราไม่ผิดพลาดเราก็มาดูว่าตัวเรามันมีคุณค่าพอไหมเราชั่งน้ำหนักระหว่างเรากับเขาด้วยนะฮะหรือว่าเขาทำตัวไม่เหมาะสมนะฮะอันที่3ความดีเราดีพอหรือเปล่านะฮะแต่ที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพึงระลึกเสมอว่าศีลเนี่ยมันเสมอกันไหมถ้าศีลเสมอกันคนเรามักจะอยู่ด้วยกันได้2คุณชอบในสิ่งเดียวกันมักจะอยู่กันได้นะฮะนี่3เวลาที่พูดคุยนะฮะความเป็นมาเป็นไปพูดถึงอะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยมันเข้ากันได้ทุกเรื่องเลยนี่มันไปด้วยกันได้เขาเรียกว่ามันจูนเข้าหากันได้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันขาดไปศีลมันไม่เท่ากันคุณเตรียมตัวได้เลยฮะเพราะคนใดคนหนึ่งพร่องลงไปเนี่ยความไม่เท่าความไม่เสมอมันจึงแย่มันทำให้มีการแย่ขึ้นอย่างเช่นคุณเล่นไลน์ใช่ไหมเขาไปเล่น Facebook ถามว่า LINE กับ Facebook อันไหนความลับมันมากกว่าผมว่าพอกันนะแต่เล่นเมื่อไหร่ปุ๊บพังเมื่อนั้นฮะนะครับลองเช็คกันเถอะข้อความเก่าๆว่าโอ้ตืดๆเรียบร้อยฮะนี่ฮะพังกันมาหลายครอบครัวแล้วไอ้ LINE กับ Facebook เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะฮะไอบีทอล์กอีกเขย่ากันไปตึกนะฮะนะฮะคือมีอะไรหลายๆอย่างที่น้องต้องสำรวจด้วยซ้ำแต่ถ้าถามว่าปฏิหารความรักมันมีจริงไหมผมบอกว่าปฏิหารความรักมีจริงฮะแต่คุณต้องพัฒนาตัวเองปรับตัวเองใหม่ให้เรียกว่าเป็นนิวลุคเลยนะครับเรียกว่าแล้วที่บอกว่าผมรอแฟนกลับมาถ้าคุณรอแฟนกลับมาโดยที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับตัวเองเลยเขาไม่กลับฮะอันนี้ในกรณีที่คุณมีรักมั่นนะแต่ถามว่าคุณจะไว้ใจเขาอีกได้หรอคนที่ไปแล้วกลับเข้ามาคุณจะไว้ใจเขาไหมมันมีครั้งหนึ่งมันต้องมีครั้งสองมันมีครั้งสองต้องมีครั้งสามเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องทำจริงๆฮะถ้าอยากพัฒนาตัวเองก็ต้องพัฒนาไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเราเพื่อครอบครัวด้วยนี่ฮะถ้าจะให้เขากลับมาต้องกลับมาในฐานะที่เขามาของง้อเต็มที่นะฮะแล้วบอกเลยว่าห้ามนี่นู่นนั่นแล้วคุณจะมีข้อแม้ของชีวิตแต่มีข้อแม้นะฉันต้องมีคนนี้ได้แกจะยอมไหมถ้าเขาไม่ยอมแกยังไม่ยอมเลยแต่วันนั้นแกยังไปจากฉันเลยถูกไหมย้อนกลับไปเอาให้อึ้งเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยฮะผมถึงได้บอกว่าเฮ้ยน้องครับถ้ามัวแต่จะรอเขาโดยไม่ทำอะไรเลยคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขากลับอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองคนเราเมื่อไปแล้วมันไปรับก็มีไปแล้วกลับมามันก็มีแต่การกลับมาตรงนั้นเราต้องดีกว่าไอ้คนที่มันไปด้วยแค่นั้นแหละครับเอาละต่อมาสุดท้ายโอ้เยอะเหมือนกันเนี่ยน้องถามมาลูกคุณป้าขออภัยฮะลูกป้า2คนขับรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้ง2คนโอ้โหมันเป็นกรรมอะไรแล้วป้าควรทำอย่างไรโอ้ยคุณป้าครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้ง2คนมันเป็นกรรมอะไรผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกได้ก็คือเขาอาจจะต้องถ้าผมพูดตามหลักพุทธศาสนาเขาหมดบุญแล้วฮะเขาหมดบุญที่จะเป็นลูกคุณป้านะณตอนนั้นแหละครับนะอย่าไปโทษกรรมแต่ถ้าจะโทษจริงๆนะก็พูดถึงในเรื่องของการขาดความระมัดระวังครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่น้องครับหรือว่าคุณผู้ฟังครับทุกขณะจิตเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นครับผมเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นเหมือนกับโรคหัวใจแต่อยู่ๆมันฟึบไปเลยนะฮะอย่างง่ายๆเพิ่งจะเป็นทอมซินเนี่ยฮะผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเป็นทอมซินแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยเหมือนมีคนมาต่อยที่แก้มอ่ะนั่นนะฮะนี่คือถามว่าเราระมัดระวังพอไหมผมพยายามระมัดระวังตัวเองเสมอแต่ยังไม่พอเลยฮะคิดดูแล้วกันน้องบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากซอยปุ๊บไม่มองซ้ายเลยฮะขออภัยไม่มองขวาแต่มองซ้ายก่อนเลยคือมันเป็นความถนัดของคนนะฮะเพราะตามหลักจิตวิทยาเนี่ยคนจะมองทางซ้ายก่อนเสมอแม้กระทั่งรูปเนี่ยฮะเขาจะมองมุมซ้ายก่อนไม่ใช่มองมุมขวาหรือว่ามองข้างล่างก่อนเขามองมุมซ้ายก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาออกปุ๊บคนมองซ้ายก่อนขวาไม่มองอ่ะเป็นโรคอะไรไม่รู้แทนที่จะมองขวาก่อนแล้วท้ายที่สุดแล้วซัดตูมทุกคนเลยฮะก็เห็นมาเยอะแต่พอบางคนก็เกือบจะชนแต่มันก็นะไปกล่าวถึงคุณพ่อคุณแม่เขามันก็มีเรื่องกันอีกกลางถนนก็เพราะตัวเองไม่ระวังไงฮะนะแล้วก็ไปโทษเขานี่ฮะมันก็เป็นอะไรอีกหลายๆเรื่องทีนี้คุณป้าบอกว่ามันเป็นกรรมอะไรผมคงจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นกรรมแต่ว่าเป็นเพราะว่าน้องเขาหมดบุญแค่ตรงนั้นแล้วป้าควรทำอย่างไรคุณป้าครับคุณป้าผมอยากให้คุณป้านั้นดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตั้งจุดหมายใหม่ในชีวิตฮะเราทำเพื่อตัวเราทำเพื่อพระศาสนาเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วอุทิศความดีตรงนั้นฮะให้กับลูกทั้งสองคุณป้าสามารถที่จะสร้างพระได้นะฮะแล้วขอให้นำพระนั้นไปถวายวัดเนี่ยฮะแล้วก็ตั้งชื่อพระพุทธรูปซะนะฮะ ตั้งชื่อพระพุทธรูปเป็นชื่อของลูกป้าก็ได้นะแต่ว่าให้มีฉายานิดนึงก็ถามหลวงพ่อนิดนึงว่าจะตั้งแบบไหนแต่ชื่อนั้นเอาติดใต้ฐานพระซะหน่อยนะครับไม่ได้เป็นการสะกดนะฮะเพราะเขาบอกว่าการเมื่อเราทำอะไรเสียรูปไปก็ควรจะสร้างรูปนั้นขึ้นมาแต่ควรจะเป็นการสร้างรูปที่มีคนคอยบูชาอะไรล่ะคนคอยบูชานอกจากพระพุทธรูปไงฮะนะครับก็จะเป็นพระสาวกรูปใดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่ละคนนะอันนี้ก็แนะนำคุณป้าไปแต่ว่าอย่าท้อแท้นะคุณป้าครับคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะฮะณวันนี้เราไม่ตายก่อนเขาก็ตายก่อนเราครับผมเนี่ยเวลาจะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเนี่ยผมจะบอกเสมอกับตัวเองครับว่าเดี๋ยวมันก็ตายไม่มันนะไม่แกก็ฉันเราก็ตายกันไปข้างหนึ่งแล้ววะนะแต่วันที่ตายหนึ่งแกอย่ามาร้องไห้เพื่อฉันสองเมื่อแกตายฉันก็ไม่ร้องไห้เพื่อแกอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็จะบอกมันเนี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันให้รับรู้ครับอย่างผมเนี่ยก็จะพูดกับคุณแม่เลยครับบอกว่าคุณแม่ณวันนี้ผมมีแรงมีลมหายใจอยู่ผมก็จะดูแลท่านเต็มที่นะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะวันแม่แต่ผมจะดูแลแม่ทุกวันฮะนะครับบางครั้งก็โทรคุยกันมีบ้างฮะที่ปะทะคารมกันแต่เราพยายามที่จะพูดดีด้วยเพราะคุณเชื่อไหมว่าคุณแม่ท่านเหงาแล้วบางคนแม่โทรมาอีกแล้วแน่นอนที่สุดฮะเขาเหงาแล้วอย่างนึงคือเขามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าการที่เขาเสนอแนะเนี่ยเขารับรู้แล้วว่าลูกรำคาญแน่ๆแต่ขอพูดหน่อยเถอะในสิ่งที่เขาผ่านมาก่อนลูกก็ยังไม่ผ่านลูกยังไม่เคยผ่านสิ่งนั้นมาเขาจะไม่ฟังนะฮะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ฟังพ่อแม่จนกว่าตัวเองจะโดนพอโดนเสร็จปุ๊บแม่ตลอดเลยผมก็เจออย่างนี้ตลอดนะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยผมถึงจะบอกผมจะบอกคุณแม่เสมอว่าเต็มที่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมเสียชีวิตไปอย่างน้อยผมได้ตอบแทนและได้ดูแลแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอย่าเป็นอะไรเพราะอย่างน้อยแม่ก็จะบอกรักผมเสมอผมก็บอกผมก็รักคุณแม่เพราะฉะนั้นเต็มที่กับมันนะฮะเราก็อยู่ได้อย่างเนี้ยเป็นเพื่อนคุณแม่ด้วยอย่าพยายามรักแฟนมากกว่าแม่เราเพราะถ้าคุณรักแฟนมากกว่าแม่เราคุณน่ะเวลาคุณมีลูกคุณก็จะรักแฟนเขามากกว่าตัวเราจงทำตรงนี้ให้เท่ากันนะฮะหรือว่าเทิดทูนให้มากกว่านะครับเพราะว่าเมียเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่เมื่อไหร่ไม่ได้นะครับเช่นกันฮะแฟนคุณเขาก็มองเหมือนกันฮะพ่อแม่เขาก็ต้องมาก่อนตัวเราอ่ะเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจนกว่าเป็นครอบครัวแล้วแยกไปนะแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันจงทำแบบนั้นให้สม่ำเสมอแล้วจะมีความสุขครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวหลอนๆประจำค่ำคืนนี้เพราะว่าเรามีนัดกับเรื่องหลอนเช่นกันตอนนี้เข้าสู่ช่วงเรื่องราวเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะครับให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญอยากให้คุณนั้นได้ฟังเป็นนิยายครับเพราะเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่พ่ออุ๋ยท่านหนึ่งได้เล่าเอาไว้นะฮะในสมัยที่พ่ออุ๋ยนั้นยังเป็นทหารและตรวจเรียกว่าอยู่บริเวณขอบแดนไทยแต่สิ่งที่พ่ออุ้ยได้ประสบมานั้นคล้ายๆกับสิ่งที่ผมเคยเล่านะในเรื่องบางเรื่องของใครอีกหลายๆคนได้เผชิญมานั่นคือตายแล้วฟื้นฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะพ่ออุ้ยบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนเคยตายมาแล้วและก็ตายอย่างแท้จริงแต่ไม่ได้ตายไปเลยเมื่อได้ตายไปแล้วหลายชั่วโมงก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกในระหว่างศพอื่นๆที่นอนตายอยู่เคียงข้างกันนับ10ฮะจึงมีโอกาสมาเล่าให้กับท่านที่ยังไม่เคยตายได้ฟังกันพอเป็นเครื่องประดับความรู้ เข้าทำนองรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามการตายของข้าพเจ้าเป็นการตายจริงๆแต่ตายไม่ตลอดซึ่งลักษณะเช่นนี้มักจะเรียกว่าสลบซึ่งข้าพเจ้าไม่เรียกเช่นนั้นเพราะอะไรขอให้ฟังต่อไปนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2485ฮะโอ้โหขณะนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองพยากหรือว่าเพียกใต้รัฐฉานใต้แขวนเชียงตุงฮะเมื่อเอ่ยถึงเมืองพยากแล้วทุกคนก็เคยไปประสบพบเห็นและก็ได้พักอยู่ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาก็คือสงครามโรคครั้งที่2ฮะย่อมจะหลับตาแล้วก็นึกภาพอันทุรกันดารและก็สภาพความเรียกว่าอดอยากอันน่าทุเรศสมเพศเวทนาได้เป็นอย่างดีครับและที่เมืองพยากนั้นเต็มไปด้วยความอดอยากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทารุณของธรรมชาติและก็ความทารุณอื่นๆ108,000ประการความทารุณร้ายกาจอันมหาศาลมากมายจนสุดที่จะพรรณนานั้นได้ฆ่าเอาชีวิตของคนไทยในสนามรบครั้งนั้นไปมากต่อมากครับรวมทั้งเพื่อนๆของข้าพเจ้าด้วยหลายคนด้วยกันแม้ตัวข้าพเจ้าเองก็เกือบต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่เมืองพยากถึง3 ครั้งด้วยกันหากแต่ได้องค์พระแก้วมรกตนั้นช่วยคุ้มครองอภิบาลรักษาไว้จึงมีโอกาสรอดมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้ฟังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องหนึ่งในหลายสิบเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบมาด้วยตัวของข้าพเจ้าเองในเมื่อข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่นั้นข้าพเจ้ายังคงจดจำเหตุการณ์ในวันที่16สิงหาคมในปีพุทธศักราช2485อันเป็นวันที่ข้าพเจ้านั้นได้ถูกความตายมาเรียกร้องอย่างรุนแรงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้งเป็นวันที่ข้าพเจ้าได้ต่อสู้กับความตายจนสุดกำลังแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ต้องยอมแพ้กับท่านพญามัจจุราชผู้ทรงอำนาจเหนือชีวิตอย่างราบคาบเรื่องมีอยู่ว่าข้าพเจ้านั้นล้มป่วยมาประมาณ7วันแล้วด้วยโรคไข้จับสั่นอย่างแรงหรือว่าโรคมาลาเรียครับชนิดจับแล้วไม่สั่นเลยแต่หนาวเหมือนกับถูกนำเข้าไปแช่จนเป็นน้ำแข็งนะฮะเหมือนกับแช่เป็นน้ำแข็งอยู่ในห้องเย็นความหนาวเหน็บแล่นเข้าสู่หัวครับเรียกว่าเข้าขั้วหัวใจจนรู้สึกเหมือนหัวใจจะแข็งและก็ไม่ทำงานแม้จะเอาผ้ามาห่มหนาๆขนาดผ้าขนสัตว์อย่างดีและก็ผ้านวมมาทับไปสักกี่สิบผืนเรียกว่าแทบจะหายใจไม่ออกแล้วความหนักก็ยังไม่หายหนาวแม้จะดื่มน้ำร้อนๆขนาดคนธรรมดาดื่มไม่ได้ด้วยความหนาวที่อยู่ภายในเหมือนนรกเช่นนั้นเองชาวพื้นเมืองซึ่งเรียกไข้นี้เรียกว่าความไข้ความหนาวโอ้โหมันช่างเป็นความหนาวที่แสนจะน่ากลัวและก็สยดสยองอะไรเช่นนั้นข้าพเจ้าเคยเป็นไข้มาหลายชนิดแล้วยังไม่รู้สึกหนาวเหมือนไข้มาลาเรียชนิดที่เป็นเมืองพยากนี้เลยพอเวลาเข้าสู่ประมาณ 4 โมงเย็นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าอาการไข้ของข้าพเจ้านั้นถีบตัวสูงขึ้นเพราะระหว่างตอน 11 โมงเช้ามีอาการปวดศีรษะกับความหนาวที่เริ่มเข้าสิงสู่ร่างกายของข้าพเจ้ามันใกล้เรียกว่ามันให้10โทร้วนนาย10ผู้อาวุโสสูงสุดเป็นผู้บัญชาการแทนข้าพเจ้าชั่วคราวแล้วก็รีบรายงานให้กับผบ.พันที่เชียงตุงนั้นได้ทราบโดยเร็วเพื่อจะได้ส่งนายทหารมาเป็นผู้บังคับศูนย์การสื่อสารพยากแทนข้าพเจ้าต่อจากนั้นความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นก็ค่อยๆหมดไปภายหลังนั้น10โทล้วนนั้นผู้นี้ต่อมาได้กลายเป็น100โทล้วนแล้วก็ตายด้วยอุบัติเหตุรถจี๊ปชนรถลากสูงนะครับแต่ว่านะตรงนี้ฮะพ่ออุ้ยยังเล่าต่อไปว่าต่อจากนั้นความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นก็ได้ค่อยๆหมดไปความปวดหัวและก็ความเจ็บปวดรวดร้าวนั้นได้แล่นเข้าไปทั่วสับพรางร่างกายมันช่างเจ็บไปทุกขุมขนเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยเข็มนับหมื่นเล่มปวดแสนปวดศีรษะก็ปวดเหมือนมันจะระเบิดออกเป็นเสียงๆส่วนหัวใจนั้นก็ค่อยๆ อ่อนลงในระหว่างนั้นครับก็เกิดเสียงเขาเรียกว่าเข้าสู่สัญญาณมรณะครับคุณผู้ฟังพ่ออุ้ยบอกว่าในระหว่างนั้นเกิดเสียงมันมีเสียงมากระซิบที่หูว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะไปหรือยังถามอยู่เช่นนี้นะฮะจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอื่นใดทั้งหมดเสียงนั้นดูใกล้เข้ามาทั้งได้ยินดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นทุกทีจนกลบเสียงอื่นๆหมดความดังของเสียงที่ถามนั้นราวกับจะทำให้แก้วหูแตกหรือว่าจะระเบิดออกมาความเจ็บปวดรวดร้าวที่เร่งเร้าทวีคูณนั้นมันมีความรู้สึกที่ว่าเหมือนดึงกล้องเรียกว่ามันเหมือนกับค่อยดึงก้อนตังเมฮะรู้จักตังเมใช่ไหมฮะมันจะยืดได้นะเหมือนกับดึงก้อนตังเมแล้วค่อยๆยืดค่อยๆนะแล้วก็เล็กลงเส้นตังเมก็จะเล็กลงยิ่งเล็กลงเท่าใดความตายก็คลืบเข้ามาเพียงนั้นครับต่อมาเสียงนั้นก็เล่านะฮะต่อเสียงถามนั้นเล่าเนื่องจากข้าพเจ้านั้นยังห่วงงานในหน้าที่อยู่จึงตอบไปว่าอยู่ไม่ไปเสียงถามยิ่งดังขึ้นนะฮะเมื่อเสียงถามยิ่งดังขึ้นเสียงตอบของข้าพเจ้าก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีครับความรู้สึกอื่นๆตลอดจนสติและก็สัมปชัญญะของข้าพเจ้านั้นชักจะลดน้อยลงกำลังวังชาก็ค่อยๆสิ้นไปเหมือนถูกสูบออกจากไปจากร่างกายอาการความทรุดโทรมทั้งทางจิตใจและก็ร่างกายปรากฏให้เห็นเรียกว่าเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆครับจนข้าพเจ้านั้นรู้สึกว่าจะไม่สามารถต่อสู้กับความเรียกว่าความที่เป็นไข้ต่อไปได้แล้วข้าพเจ้าจึงบอกกับทหารประจำตัวของข้าพเจ้าพลมาซึ่งไม่ค่อยจะสบายอยู่เหมือนกันให้ไปตามบรรดาในสิบกับหัวหน้าสถานีวิทยุและก็โทรศัพท์ทั้งหมดในความบังคับบัญชาของข้าพเจ้าซึ่งเฉพาะหัวหน้าเท่านั้นมีอยู่ประมาณด้วยกัน10นายมาพบกับข้าพเจ้าและสั่งให้ใน10คนหนึ่งไปตามหมอมาฉีดยานะฮะการที่ไปตามครั้งนี้จำได้ว่าเป็นครั้งที่5เพราะให้ไปตามครั้งไรก็ได้รับคำตอบว่าหมอไม่ว่างมาไม่ได้คนไข้มากต้องให้ข้าพเจ้าไปหาหมอไม่ใช่ให้หมอมาหาข้าพเจ้าการไปตามครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สั่งใน10ผู้นั้นไปว่าข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าคงจะต้องตายภายใน 2-3 ชั่วโมงนี้แล้วถ้าหมอไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าเจ็บหนักจนไม่สามารถจะพาไปหาหมอได้ก็ยอมตายนะข้าพเจ้าก็จะยอมตายเพราะไม่ได้รับการเยียวยารักษาเมื่อใน10ไปตามหมอมาแล้วก็พอดีคนใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าทั้งหมดมาพร้อมกันขณะนั้นครับคุณผู้ฟังครับพ่ออุ้ยบอกว่าขณะนั้นข้าพเจ้ายังพอมีสติดีและมีกำลังพอที่จะพูดสั่งลานะฮะสั่งงานอยู่ได้จึงสั่งการทุกอย่างเสร็จและในตอนท้ายข้าพเจ้าได้สั่งว่าเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วข้าพเจ้ายิ่งแผ่วเบาลงจนในที่สุดเกิดความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกนะฮะและดูเหมือนมีก้อนหินหนักๆใหญ่ๆมาทับที่บนหน้าอกเรี่ยวแรงก็สิ้นไปอย่าว่าแต่ยกมือขึ้นไปเลยแม้แต่ปากก็อ้าไม่ขึ้นแรงจะพูดก็ไม่มีหมดแล้วสิ้นแล้วทุกอย่างยังหลงเหลืออยู่แต่สติความแข็งแกร่งของจิตใจเท่านั้นความเจ็บปวดที่ทวีขึ้นสูงสุดจนกระทั่งคำตอบของข้าพเจ้าคำสุดท้ายก็คืออยู่ยังไม่ไปครั้งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับดวงเทียนเรียกว่าดวงเทียนที่ขาดไขมันและมีแสงริบหรี่อยู่นั้นได้ดับวูบลงความมืดเข้ามาแทนที่แต่ที่น่าประหลาดที่ความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวพลันหายไปหมดสิ้นราวหยิบทิ้งรู้สึกตัวเบาหวิวแล้วก็ลอยระลิ้วปลิวไปในอากาศกลับกลายเป็นความสบายอย่างประหลาดปราศจากความทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดหิวโหยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงและความวิตกกังวลใดทั้งสิ้นร่างกายก็กลับสู่ความแข็งแรงกระปี้กระเป๋าอิ่มเอิบเหมือนกับคนดีๆที่แข็งแรงไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดจะไปแห่งหนตำบลใดไปทางไหนนะดูไปดูมาได้รวดเร็วและข้อสำคัญรู้สึกว่า ไม่ได้เดินด้วยซ้ำพอนึกจะไปร่างกายก็ลอยไปเองทันทีนี่ฮะหลังจากนั้นครับพ่ออุ๋ยยังบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยเร็วเรียกว่าจนจับต้นชนปลายไม่ถูกมันช่างเร็วจนข้าพเจ้านั้นไม่ทราบเลยทั้งไม่เข้าใจด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นให้เห็นในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันกระทันหันเช่นนั้นโดยที่ข้าพเจ้ายังมีความรู้สึกต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาคือมีสตินะทำให้ข้าพเจ้านั้นระลึกได้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้สักครู่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นข้าพเจ้ากำลังเจ็บหนักข้าพเจ้าถูกความที่ว่าเป็นไข้นั้นทรมานอย่างรุนแรงและพญามัจจุราชกำลังเรียกร้องคุกคามเอาชีวิตของข้าพเจ้าอย่างเหี้ยมโหดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเขาบอกว่าไม่มีเวลาให้เตรียมตัวนะฮะไม่มีเวลาเตรียมตัวนึกถึงผู้ใดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักและว่าผู้มีพระคุณแม้จะนึกถึงพระก็ไม่ทันที่จะได้นึกคงมีอยู่อย่างเดียวก็คือการโต้เถียงกับความกันอย่างรุนแรงกับเสียงที่ดังก้องมาแต่บัดนี้เพียงชั่วระยะเวลาไม่นานนะฮะเหตุไฉนจึงกลับเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพแสนสุขสบายเช่นนี้หรือว่าเราตายไปซะแล้วแต่ความรู้สึกนั้นยังเรียกว่ายังเถียงอยู่ว่าเรายังอยู่เรายังไม่ได้ไปเรายังไม่ตายเพราะงานของเรายังไม่เสร็จเรายังมีภารกิจที่จะต้องทำตามนะฮะทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่แต่โดยที่เราต้องตกอยู่ในความมืดเพราะขณะนั้นความรู้สึกครั้งสุดท้ายนั้นขาดสิ้นข้าพเจ้าลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าตะวันตกดินเริ่มมืดสนิทแล้วคือมองอะไรไม่เห็นแล้วทำให้รู้สึกเรียกว่ารู้สึกฉิวพวกทหารเหมือนกับพวกทหารที่อยู่ด้วยว่าความมืดแล้วเนี่ยทำไมจึงยังไม่จุดตะเกียงแต่ก็ไม่อาจจะบอกใครให้จุดตะเกียงได้เพราะว่าจิตใจนั้นมัวไปนึกถึงเหตุการณ์อัปราชที่ผ่านมาหยกๆนี้เองครั้นแล้วก็ถามตัวเองอีกว่าถ้ายังไม่ตายคงนอนหลับฝันไปกระมังแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่ให้ตอบว่าเปล่าไม่ได้หลับแล้วก็ไม่ได้ฝันอันนี้คือพ่ออุ้ยนั้นพูดกับตัวเองนะครับนะฮะเอ๊ะถ้าเช่นนั้นอะไรเล่าที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ในเมื่อตายก็ไม่ใช่ฝันก็ไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นมันคงจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเราสักอย่างหนึ่งแต่ก็น่าแปลกที่สุดคือร่างกายนั้นเกิดมีการเคลื่อนที่ได้โดยรวดเร็วอย่างประหลาดในขณะนั้นพอนึกจะไปไหนก็ลอยละลิ้วไปทันทีนี่แหละที่ยังคงงุนงงสงสัยอยู่มากเพราะเหตุใดแต่ความรู้สึกในขณะนั้นบอกว่าเราตายแล้วอย่างแน่นอนต่อมาสักครู่หนึ่งความมืดก็ค่อยๆจางไปฮะกลายเป็นความสว่างสลัวๆคล้ายกับตอนที่เรียกว่ามีแสงเงินแสงทองส่องท้องฟ้าคือตอนรุ่งอรุณหรือว่าตอนโพลเพลใกล้ค่ำสนธยานั่นเองทั้งนี้จะเป็นไปด้วยจากความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือว่าจะเป็นเพราะว่าสายตาของข้าพเจ้าค่อนข้างที่จะชินกับความมืดก็บอกไม่ถูกแต่พอรู้สึกว่ามีแสงสว่างรางๆพลันก็มองเห็นภาพผู้คนมากมายเดินไปมาขวักไขว่ไปหมดครับนะฮะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้นข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพวกนี้เป็นพวกเงี้ยวหรือว่าพวกไทยใหญ่ชาวพื้นเมืองทั้งชายหญิงเด็กผู้ใหญ่พูดกันพอรู้เรื่องบ้างแต่เมื่อเวลาพูดกันเองเราฟังไม่รู้เรื่องคนเหล่านั้นพากันมองดูข้าพเจ้าด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรดูแล้วก็ผ่านเลยไปในขณะที่ข้าพเจ้านั้นกำลังงุนงงต่อเหตุการณ์ประหลาดเฉพาะหน้าอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออยู่ข้างหลังพอข้าพเจ้าหันไปก็พบผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายเรียบร้อยลักษณะท่าทางภูมิฐานดูเป็นคนมีฐานะหน้าที่ที่ใหญ่โตไม่ใช่น้อยเมื่อมองเห็นกันชัดเข้าเขาก็แสดงความเคารพแล้วก็ทักทายข้าพเจ้าเหมือนรู้จักคุ้นเคยกันมาทำเอาข้าพเจ้านั้นงุนงงไปเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าพยายามนึกอยู่นานว่าเคยรู้จักหรือเปล่าแล้วก็พบเห็นชายคนนี้มาก่อนที่ไหนบ้างหรือเปล่าก็นึกไม่ออกข้านจะถามก็กลัวเสียมารยาทจึงเอออาห่อหมกกับเข้าไปตามเรื่องเมื่อเราทักทายปราศัยกับกันพอหอมปากหอมคอแล้วเนี่ยเขาก็ขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นต้องมาคอยอยู่นานเพราะเขาโมติดราชการที่ท่านพ่อทรงรับสั่งเขาอยู่ ส่วนการที่เขาต้องมารับเนื่องจากได้รับพระราชองค์การว่าท่านพ่อของข้าพเจ้ามีพระราชประสงค์อยากพบจึงให้เขามารับและสั่งให้ข้าพเจ้าไปเฝ้าเพราะรู้ว่าข้าพเจ้านั้นคงไปไม่ถูกข้าพเจ้าเองก็สงสัยเหลือเกินว่าท่านพ่อองค์ใดที่ไหนหนอที่ต้องการจะพบเราหรือจะเป็นคุณพ่อของข้าพเจ้าเมื่อเพราะท่านถึงแก่กรรมไปประมาณ20ปีที่แล้วพ่ออุ้ยบอกว่าขณะที่กำลังนึกถึงอยู่นั่นเองก็พูดออกมาเหมือนรู้ความคิดในใจของข้าพเจ้าคุณพ่อของข้าพเจ้าแท้ๆดอกเพราะคุณพ่อแท้ๆของข้าพเจ้านั้นได้จุติไปแล้วนะข้าพเจ้าก็มานึกอีกว่าถ้าเช่นนั้นคงจะเป็นท่านพ่อพระแก้วมรกตของข้าพเจ้าเขาก็พอดีพูดออกมาเหมือนรู้ความนึกคิดของข้าพเจ้าอีกเช่นกันนะไม่ใช่ท่านพ่อไม่ใช่ท่านพระแก้วมรกตเพราะท่านพระแก้วมรกตเทพบุตรนั้นท่านคอยติดตามช่วยดูแลปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะแล้วถ้าเช่นนั้นมีท่านพ่อที่ไหนอีกล่ะนะพอข้าพเจ้าถามเขาก็พูดว่าขอให้ข้าพเจ้าเก็บความสงสัยไว้ก่อนนะเมื่อไปถึงที่เฝ้าแล้วก็จะรู้เองเพราะว่าเขาไม่สามารถจะบอกได้เขาถามข้าพเจ้าพร้อมที่จะเดินทางไปหรือยังข้าพเจ้าก็ตอบว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปนะฮะและเราก็พากันเดินทางไปเขาออกนำข้าพเจ้าลอยไปโดยเร็วสักครู่หนึ่งก็ถึงกำแพงสูงใหญ่สีขาวคล้ำๆบอกไม่ถูกว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าดูมืดๆมัวๆชอบกลเขาพาข้าพเจ้าไปที่ประตูเหล็กใหญ่สีดำแล้วก็เคาะประตูด้วยค้อนเหล็กฮะเคาะประตูด้วยค้อนเหล็กที่แขวนอยู่ใกล้กับประตูนั้นถึง3ครั้งต่อมาสักประเดี๋ยวเดียวก็มีผู้ชายร่างใหญ่โต2คนผิวกายสีดำหน้าตาเคร่งเครียดน่ากลัวในมือนั้นถือหอกใบพายด้ามเหล็กใบหอกโตสักเท่าฝ่ามือเนี่ยกลางนะฮะแล้วก็คมขาวเรียกว่าวับจับตาดูน่ากลัวเปิดประตูเหล็กออกมาทำความเคารพด้วยการก้มศีรษะเชิญเราแล้วก็เราก็พากันเดินเข้าประตูไปพางนั้นข้าพเจ้าก็นึกในใจว่าคนที่มากับเรานั้นคงจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่อยู่ในเมืองนี้แน่นอนเพราะสังเกตดูคนเฝ้าประตูหรือว่านายทวารนั้นแสดงความนอบน้อมพอเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งนั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับปราสาทหรือว่าพระราชวังขนาดใหญ่โตมากอยู่ภายในกำแพงสีขาวประตูสีทองซึ่งภายในกำแพงนั้นมีผู้คนมากมายครับคุณผู้ฟังครับพ่ออุ้ยยังบอกว่าสังเกตดูว่าคนเหล่านั้นล้วนมีรูปร่างใหญ่โตหน้าตาดุแล้วก็เคร่งขรึมเอาจริงเอาจังบ้างก็แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารโบราณบ้างก็แต่งกายพลเรือนบางคนก็นั่งอยู่กับโต๊ะบางคนก็ยืนคล้ายกับอยู่ยามรักษาการนะฮะเรียกว่ารู้สึกว่าต่างคนต่างก็มีงานทำกันเต็มมือชุลมุนไปหมดอากาศในท้องพระโรงของปราสาทนั้นแม้ว่าจะไม่สว่างมากนักแต่ก็ไม่มืดนักเรามองเห็นนะเรียกว่าแท่นหินอ่อนขนาดสีดำขัดเป็นมันตั้งขวางอยู่บนแท่นหินซึ่งมีโต๊ะเก้าอี้สีทองอยู่ดูเหมือนว่าจะทำด้วยทองคำมีลวดลายสักสลาวเป็นรูปสิงห์นะฮะหรือว่าราชสีขนาดใหญ่นะฮะเบื้องหลังแท่นหินสีดำแล้วก็เก้าอี้สีทองนั้นกั้นไว้ด้วยม่านกำมะหยี่สีเลือดนกเมื่อมองไปดูตามข้างฝาของท้องพระโรงเห็นประดับประดาไปด้วยศาสตราวุธมากมายหลายร้อยชนิดทั้งของสมัยโบราณและก็สมัยปัจจุบันส่วนเพดานก็มีลวดลายแกะสลักแสดงภาพของสถานที่และก็บุคคลที่ถูกกำลังทรมานอยู่ด้วยเครื่องประหารต่างๆอย่างน่าสยดสยองแม้กระทั่งถูกสัตว์ร้ายแล้วก็อสรพิษต่างๆขบกัดทำให้ดูหน้าหวาดเสียวสังเกตดูใบหน้าของผู้ถูกทรมานบิดเบี้ยวบูดบึ้งด้วยความเจ็บปวดแล้วก็บางคนแสดงความหวาดกลัวอย่างสุดขีดจนตาเหลือกแล้วก็ปากแบะลิ้นห้อยเป็นการแสดงความเรียกความตกใจสุดขีดแล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสล้วนเป็นภาพที่น่ากลัวอย่างยิ่งครับหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าขณะที่กำลังแหงนดูนั่นเองฮะพลันหูก็ได้ยิน3ครั้งว่าพญาโยมราชาผู้ทรงความยุติธรรมเสด็จออกว่าราชการแล้วเมื่อสิ้นเสียงประกาศปุ๊บพระวิสูตรสีเลือดก็เผยออกทันใดก็เห็นเรียกว่าพระราชาองค์หนึ่งมีพระวรกายสูงใหญ่พระพักแม้จะไม่ดุร้ายแต่ก็เคร่งขรึมดูเกรงขามผิวกายค่อนข้างคล้ำทรงเครื่องอย่างกษัตริย์โบราณพื้นสีม่วงนะฮะยกทองเป็นดอกทานตะวันงดงามบนพระเศียรทรงมงกุฎ พื้นดำประดับลวดลายทองคำเหลืองอลามส่วนทางด้านพระนราภมีนิลเม็ดใหญ่ล้อมเพชรติดอยู่บนแผ่นอุณาโลมทองคำงดงามยิ่งนะฮะพระพักขวาทรงคทาพระพักขวาทรงคทาทองคำหัวคทาเป็นรูปพญานาคราชเจ็ดเสียรดวงตาทำด้วยทับทิมสีแดงสดนะฮะก็เรียกว่าส่วนพระหัตถ์นั้นทรงเชือกบาทสีทองมีข้าราชบริพารยืนเรียงรายเป็นแถวนะฮะเรียกว่าแต่ละคนล้วนแต่งกายงดงามทั้งสิ้นฮะเมื่อพญายมราชเสด็จออกมาบรรดาข้าราชการของพระองค์ในท้องพระโรงต่างก็พากันลุกขึ้นถวายคำนับพร้อมกับข้าพเจ้าและผู้ที่นำข้าพเจ้ามาถวายคำนับด้วยเช่นกันก็แล้วก็กล่าวคำถวายพระพรขึ้นว่าขอให้พระองค์ยมราชธรรมิกราชาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณจงทรงพระเจริญพระองค์จึงทรงตอบว่าเราขออวยพรให้ทุกท่านจงทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอำนาจและจงเจริญเช่นกันเมื่อทรงมีพระราชดำรัสตอบแล้วจึงทรงดำเนินมาประทับลงบนเก้าอี้ใหญ่สีทองประดับด้วยพญาราชสีห์นั้นเมื่อประทับเรียบร้อยแล้วบรรดาพนักงานเรียกว่าก็ช่วยการประโคมแต่สังตั้งแต่เครื่องต่างๆนะพระยายมราชจึงทอดพระเนตรมาที่ข้าพเจ้าและท่านผู้นำทางของข้าพเจ้าพลางรับสั่งด้วยสุรเสียงที่ทรงอำนาจกึกก้องไปทั่วท้องพระโรงถามขึ้นว่าท่านมัจจุราชท่านไปรับลูกเรามาหรือยังข้าพเจ้าเองก็ตกตะลึงเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าได้ยืนเฝ้าอยู่เรียกว่าต่อหน้าพระพักของพญายมราชธรรมิกราชาผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจก็บอกว่าผู้ที่ไปพาตัวของข้าพเจ้ามานั้นซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้ามองดูที่ตัวของท่านผู้นั้นกลับเห็นว่าท่านทรงเครื่องใหม่พื้นสีดำปักดิ้นทองทั้งตัวมีสนับเพลาเชิงงอนงดงามอลามแต่บนเสียรนั้นทรงมงกุฎสีแดงประดับไปด้วยลวดลายทองและก็ตรงพระนาราภนั้นทับทิมเม็ดใหญ่ล้อมเพชรติดอยู่กลางแผ่นทองคำอุณาโลมและก็มีลักษณะน่าเกรงขามซึ่งที่แท้จริงก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือองค์พระยามัจจุราชนั่นเองนะฮะเมื่อได้ยินพญายมราชรับสั่งเช่นนั้นพญามัจจุราชจึงทูลตอบว่าได้ไปรับและนำตัวมาเฝ้าแล้วและกำลังยืนคอยรับพระกระแสรับสั่งอยู่ณบัดนี้เมื่อได้ยินดังนั้นพญายมราชจึงรับสั่งว่าพาตัวลูกเราเข้ามานี่พญามัจจุราชจึงนำข้าพเจ้าเข้าไปยืนอยู่หน้าพระแท่นศิลาสีดำเป็นมาเรียกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ก้มลงถวายคำนับองค์ธรรมิกราชายมราชมีพระราชดำรัสสั่งให้พระมัจจุราชประทับข้างพระเก้าอี้ของพระองค์ซึ่งมีเก้าอี้ทองคำพื้นแดงวางอยู่เคียงข้างเมื่อข้าพเจ้าถวายบังคมแล้วเนี่ยแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ด้วยไม่รู้จะพูดอะไรจะว่ากลัวก็ไม่ใช่กล้าก็ไม่เชิงแต่จิตใจนั้นเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่และงุนงงต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างบอกไม่ถูกแต่เมื่อได้ยินพระกระแสรับสั่งบอกลูกพ่อเจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนั่นแหละจึงได้สติกราบทูลว่าเป็นความรู้สึกที่ประหลาดและก็ตื่นเต้นมากบอกไม่ถูกพะยะค่ะต่อไปนี้เป็นคำถามระหว่างข้าพเจ้ากับท่านพ่อยมราชของข้าพเจ้าพญายมถามว่าเจ้ารู้สึกกลัวหรือไม่ที่เจ้าเข้ามาในที่นี้ข้าพเจ้าตอบว่าหามิได้กลัวพะยะค่ะพญายมถามว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้ามาที่ใดและที่นี่คืออะไรพ่ออุ้ยตอบว่าไม่ทราบกล้าวมิได้พะยะค่ะคงทราบว่าเป็นที่ประทับของพระองค์พญายมท่านก็เลยถามว่าถ้าไม่รู้พ่อจะบอกให้ที่นี่เรียกว่ายมโลกเป็นสถานที่แห่งแรกซึ่งดวงวิญญาณของคนที่ตายลงจะต้องถูกนำมาที่นี่ก่อนเพื่อตรวจสอบบัญชีดวงวิญญาณที่จุติและก็ปฏิสนธิตายและเกิดนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเจ้าต้องการจะรู้อะไรอีกพ่อก็จะบอกอย่างไม่ปิดบังก่อนอื่นพ่อใคร่จะบอกเจ้าให้ทราบเสียก่อนว่าทำไมเจ้าถึงต้องมาที่นี่เพราะอะไรเหตุใดผู้ที่ได้รับเจ้าจึงต้องเป็นมัจจุราชแทนที่จะเป็นจตุโลกบาลหรือว่าบริวารคนอื่นๆประเดี๋ยวเจ้าจะไม่เข้าใจหาว่าพ่อกันแกล้งทำให้เจ้าลำบากกายและจิตใจและก็ต้องทุกข์ทรมานจนเจ็บปวดอย่างโหดร้ายทารุณเพ เพราะการที่จะมาถึงยมโลกหรือว่าเทวโลกได้นั้นไม่ใช่ของง่ายถ้ามิใช่ผู้สำเร็จทางจิตแล้วต้องถอดวิญญาณออกมาด้วยการใช้อำนาจบังคับหรือด้วยชะตาชีวิตสิ้นสุดคือความตายหรือเรียกว่าชะตาขาดนั่นเองการที่ข้าพเจ้าต้องมาที่นี่เนื่องจากความประสงค์ของเทพเจ้าเบื้องบนหรือว่าอาจเรียกว่าฟ้าดินกำหนดไว้ก็ได้ส่วนที่ว่ามาทำไมนั้นพ่อตอบได้ว่ามาเพื่อรับทราบเรื่องราวต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องติดต่อกันระหว่างยมโลกกับมนุษยโลกซึ่งเจ้าจะได้รับรู้เห็นด้วยตนเองไม่ต้องไปเชื่อใครและหากมีใครต้องการรู้ถ้าบอกได้ก็ให้บอกเล่าแก่เข้าไปนอกจากบางสิ่งบางอย่างที่ต้องห้ามตามกฎเกณฑ์ของฟ้าดินอันไม่อาจขัดขืนได้หรือจะเรียกว่าเป็นเทวองค์การก็ได้และเหตุใดจึงต้องให้ท่านมัจจุราชไปรับเจ้าด้วยพระองค์เองเรื่องนี้เป็นเทวบัญชาของเทพชั้นผู้ใหญ่เบื้องบนและเป็นความประสงค์ของพ่อด้วยที่จะให้เกียรติแก่เจ้าและเพื่อมิให้เจ้าต้องตกใจจนเสียสติสัมปชัญญะจนเอาความอะไรไม่ได้เมื่อเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่คำพูดและเหตุการณ์ต่างๆที่เจ้านั้นได้มาพบแล้วก็เห็นแล้วก็รับรู้ด้วยตนเองการมาของเจ้านั้นก็จะหาประโยชน์อันใดมิได้เลยทั้งจะเป็นความผิดที่ขาดต่อเทวประสงค์ขององค์เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยอันจะพาให้ต้องพลอยได้รับโทษแล้วก็เดือดร้อนไปทั่วหน้าต่อจากนั้นไปพ่อจะเล่าและตอบคำถามที่เจ้าต้องการจะรู้เท่าที่ควรจะนำไปสู่โลกมนุษย์ให้ฟังถึงความเป็นไปได้และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระหว่างสัตว์ทั้งหลายในมนุษยโลกกับดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่พากันมาสู่ยมโลกเมื่อเจ้าต้องการอยากรู้อะไรก็ถามได้และถ้าได้เอาไปเผยแพร่ให้กับมนุษย์ในโลกมนุษย์ได้รับรู้ไว้เพื่อประดับสติปัญญากันทั่วๆไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปพ่ออนุญาตให้เจ้านั่งข้างๆนะฮะแล้วก็เมื่อทรงรับสั่งเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่2คนนั้นยกเก้าอี้ทองคำนะฮะสลักเป็นพญานาคนะฮะตัวใหญ่มาตั้งข้างซ้ายของพระองค์พ่ออุ้ยบอกว่าข้าพเจ้าจึงถวายบังคมแล้วก็นั่งลงตรงเก้าอี้ตรงนั้นนะฮะพ่ออุ้ยก็บอกว่าถามว่าพระองค์เป็นถึงพญายมราชหรือที่เรียกกันว่าเท้าธรรมิกราชาผู้ทรงธรรมใช่หรือไม่ถ้าใช่พระองค์กับข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรในอดีตชาติพญายมท่านก็ตอบว่าเจ้าถามถูกแล้วพ่อคือยมราชหรือธรรมิกราชส่วนความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้ากับเรากับเจ้าในอดีตนั้นคือชาติก่อนนั้นเจ้าจะจุติลงไปปฏิสนธิในโลกมนุษย์นั้นเจ้าเคยเป็นลูกที่พ่อแม่รักมากแต่เจ้าหนีพ่อแม่ไปในขณะที่พ่อติดราชการสำคัญชั่วพริบตาเดียวความหลงไหลคำชักชวนของดวงวิญญาณบางดวงทำให้เจ้านั้นเคลิบเคลิ้มไปชั่วครู่นึกอยากจะไปเที่ยวเมืองมนุษย์ที่เขาว่าสนุกสนานนักเจ้าจึงหนีพ่อลงไปตำแหน่งข้างบนของพ่อคือศรีชัยพรผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาสัจจะและก็สร้างบาปของพวกมนุษย์สัตว์และก็เทพทั้งหลายส่วนตำแหน่งในเบื้องล่างคือยมโลกนี้เมื่อเจ้าหนีไปแล้วด้วยความโศกเศร้าทั้งพ่อและแม่เจ้าคือพระนางศรีจันทราเทวีทำให้พ่อและแม่โกรธเจ้ามากจึงสาปตามลงไปให้เจ้านั้นต้องประสบกับความทุกข์ทรมานยากลำบากทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสชั่วระยะหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความกลัวแล้วก็เข็ดหลาบพร้อมกับส่งกรรมที่เจ้าได้ทำไว้ในอดีตแต่ยังบำเพ็ญบารมีใช้หนี้ไม่หมดลงไปให้เจ้านั้นใช้หนี้ต่อไปในเมืองมนุษย์ทั้งนี้เพื่อให้เจ้านั้นได้รับรู้ถึงความทุกข์ความยากลำบากต่างๆที่เวทนาโศกเศร้าอดทนอดยากตลอดจนได้รับความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะหนี้กรรมเก่าที่เจ้าต้องไปใช้ให้หมดสิ้นด้วยตัวของเจ้าเองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเจ้าอยู่กับพ่อเจ้าจะไม่ต้องรับทุกข์ถึงเพียงนั้นเพราะเพียงแต่บำเพ็ญสร้างสมบารมีด้วยความดีและแผ่ส่วนกุศลไปก็จะเป็นการใช้หนี้กรรมเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปแล้วแต่ความหลงเข้าใจผิดในความสุขสนุกสบายของเมืองมนุษย์จึงเป็นเหตุให้เจ้านั้นต้องไปรับความทุกข์ทรมานอยู่อีกนานเป็นการเวลาอย่างน้อย78ปีและเจ้าสามารถบำเพ็ญกรณียกิจตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้เจ้าก็จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมและก็คำสาปทั้งมวลในอายุ53ต่อจากนั้นเจ้าก็จะประสบความสำเร็จในบุญกุศลที่เจ้าปรารถนาและบารมีนะฮะ จากนั้นไปก็เป็นการถามต่อเนื่องไปของพ่ออุ้ยฮะและในที่สุดนั้นนะครับพ่ออุ้ยถามต่อไปนะครับคุณฟังครับถามว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยตายแล้วไปไหนนะฮะดวงวิญญาณทุกดวงเมื่อออกจากร่างแล้วเนี่ยข้าพเจ้าที่ของคนที่ตายแล้วจะต้องมาสู่ยมโลกก่อนเสมอหรือเปล่าท่านพญายมก็บอกว่าตามที่เคยบอกไว้แล้วล่ะดวงวิญญาณของคนที่ตายไปนั้นออกจากร่างปุ๊บต้องมาสู่ยมโลกก่อนเพื่อตรวจสอบดูบาปบุญคุณโทษที่ตนได้กระทำไว้ยังมีชีวิตและก็มีดวงวิญญาณบางดวงเมื่อออกจากร่างไปแล้วไม่ต้องมาสู่ยมโลกคงล่องลอยอยู่ในอวกาศหรืออาจขึ้นไปสู่สุคติชั้นบนเลยก็มีในเมื่อวิญญาณดวงนั้นได้สร้างกุศลบารมีไว้สูงมากและเกือบตลอดชีวิตไม่เคยทำบาปเลยหรือถ้ามีการทำบาปบ้างก็เป็นโดยมิได้เจตนาหรือกรณีนี้ดวงวิญญาณนั้นจะมีโทษเบามากเพราะอกุศลกรรมที่เขาได้ทำไว้นั้นอโหสิกรรมบ้างหรือว่าตามมาให้ผลไม่ทันบ้างโดยที่กุศลกรรมนั้นมีแรงมากกว่าจึงให้ผลก่อนในกรณีเช่นนี้เมื่อบุคคลผู้นั้นตายลงกุศลกรรมก็ให้ผลทันทีทำให้ดวงวิญญาณของเขาไม่ต้องมายังยมโลกคงขึ้นไปเสวยบุญอยู่ในสวรรค์เลยทีเดียวแต่เมื่อผลบุญที่ตนได้ทำไว้สิ้นสุดลงเมื่อไหร่ดวงวิญญาณนั้นก็ต้องมาเสวยกรรมชั่วที่ตนนั้นได้ทำไว้นะเป็นการใช้หนี้จนกว่าจะหมดเมื่อใช้หนี้เวรกรรมหมดแล้วดวงวิญญาณนั้นก็จะต้องกลับไปจากยมโลกเพื่อไปเกิดต่อไปตามแรงอธิษฐานหรือตามความปรารถนาของตนและด้วยอาศัยบารมีอันเป็นกุศลที่ได้เคยสร้างไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นการสนทนากันนะพอสมควรเดี๋ยวเอาไว้เรื่องราวของพ่ออุ้ยเยอะมากครับนะพ่ออุ้ยพิมพ์เอาไว้เนี่ยเป็น10แผ่นผมอ่านได้แค่นิดเดียวเองฮะและเดี๋ยวเอาไว้ถ้าว่างๆและเดี๋ยวจะอ่านตอนจบของพ่ออุ้ยในคราวต่อไปสำหรับตอนนี้ 01:08 น.ผมเลยเวลามาพอสมควรทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมให้คุณผู้ฟังนั้นฟังไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้นะฮะก็พบกันใหม่กับเดอะเฮียนนะฮะรับรองว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเรื่องราวที่น้องนั้นได้ส่งมาเพราะว่าผมมีปัญหาในเรื่องของการที่1ในเรื่องของการกล่าวเรื่องราวของน้องที่ส่งมาเนี่ยค่อนข้างจะคือน้องส่งมาเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ว่ามันยังขาดบางช่วงบางตอนเพราะว่าน้องเขียนข้ามไปข้ามมาแล้วก็เขียนภาษาวัยรุ่นนะฮะเวลาน้องส่งเรื่องราวหลอนๆมาให้พี่เลียวในดีเจเลียวหลอนเนี่ยช่วยส่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาทางการหน่อยเพราะว่าผมบางทีปู่คำว่าใจเงี้ยจอไม่หันอากาศยอยักษ์เนี่ยคำว่าใจจริงๆมันไม่ม้วนจอจานฮะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณไปสมัครงานนี่ไม่มีใครเขารับนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาษาเขียนเล่นๆนะใน Facebook นะภาษาวัยรุ่นจะเอามาใช้กับภาษาจริงๆเป็นภาษาราชการไม่ได้นะครับเอาละฮะพบกันใหม่กับ The Hien ครับสำหรับค่ำคืนนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เลียวผิดพลาดพลั้งไปต้องขออโหสิกรรมณที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาฮะพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวเชียงใหม่